ทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้มิวแอมมาเล่นตั้งแต่ยามเช้าเลยยามเช้านั้นคนก็จะไม่เยอะค่ะแล้วก็ไม่มีคนมาโยนของให้เราเยอะเท่าไหร่เราก็เลยแอบมาเล่นตอนเช้านี่แหละค่ะอยากจะมาทำอะไรที่มันนี่แอบมาทำอะไรนี่ไงค่ะรับเลยเวลเวตันพาร์ทนั่นเองรับมาค่ะเยอะเยอะโอ้โหแอบไปทำมาแล้วนะรับเอ๊ะทำไมเราได้แท่งเบรดมาด้วยนี่ไม่ใช่แท่งเบรดครับมันคือคาถาก่อสร้างเรามีคาถาก่อสร้างด้วยนะโอ้โหดีมากโอ้โห20แครอทคีย์เปิดนี้จะได้อะไรเท่าไหร่เนี่ยมีหน้าล่ะราคาแบบอุ้งมือน้องตายตกค่ะเพราะได้มาเยอะมากนั่นเองคาถาก่อสร้างก็ดีบัตรแลกสกินก็ดีมี4ใบมิวก็จะแลกดาบก่อนเฮ้ยดาบที่เราชอบสีเขียว1ค่ะแล้วก็สีดำไหมอ่ะเอาอันนี้กว่าชอบอันนี้อ่ะแลกมาสีฟ้ามิวชอบสีฟ้าเหมือนกันนะตัวนี้ค่ะสวยหรืออะไรดีว่า สวยไปหมดเอาสีชมพูแล้วกันสีชมพูเอาเป็นนี่ช่วงนี้ชอบคาถาค่ะคาถาสวยอ่ะก็คือนี่คาถาใช่ไหมแล้วนี่ดาบค่ะโอ้ดูดิโอ้โหดีค่ะมาเฮ้ยเปลี่ยนบรรยากาศถ้าในมุมมองนี้แหละค่ะโอ้โหอย่างเจ๋งโอ้เฮ้ยมิวว่าสีชมพูนี่ก็สวยนะเนี่ยได้เลยค่ะดีเฮ้ยยังเหลือบัตรอีก1ใบเราจะแลกกระดาษเหรอเนี่ยอย่างอื่นบ้างก็ดีนะเอาพิกแอคแล้วกันเนาะแล้วแต่พิกแอคหมิวมีเยอะนี่นะนั่นสิคะอีเอาดาบนี่เลยใช้บ่อยอันที่3หมิวขอเป็นดาบสีนี้แล้วกันมาว้ามาไหนดูสิเฮ้ยก็เข้ากับบวกสลามเราเหมือนกันนะเนี่ยแงมแครอทนี่กระดาบอย่าบอกนะเราจะไม่ได้อุ้งมือน้องต่ายด้วยตัวเองเลยเหรอต้องรอคนอื่นมาบริจาคใช่ไหมเนี่ยมันไม่ว้าวค่ะไม่มีคำว่าว้าวขึ้นไป20ดอกนะ20ดอกนะเฮ้ยโอ้ช่องเต็มอะไรกันนี่มิวอันนี้เก็บก่อนค่ะเยอะเก็บเก็บเสร็จแล้ววาร์ปไปที่เกลือดีกว่าไปเปิดที่เกลือต่อชั้นบนด้วยคือแบบรู้สึกน้ำตาจะไหลเหมือนว่าซีซั่นนี้น้อนไม่เลือกเราเฮ้ยไม่ได้จริงค่ะโอ้โหทำไมน้อนไม่เลือกหมิวเลยองค์มือน้องตายถ้าผู้เล่นไม่ให้มานี่เราไม่ได้สักอันเลยนะคะเนี่ยร่วมๆกว่าเท่าไหร่30ดอกแล้วอ่ะโอ้โหตอนนี้ถ้าดูที่วิลเบตันพาร์ทใช่มั้ยวิลเบตันพาร์ทของหมิวนั้นโอ้โหเก็บมา41เลเวลค่ะเกินกว่า 50% แล้วไม่ได้โอ้โหคือแบบเฮ้ยน้อนทำร้ายจิตใจเรามากเลยในวันนี้ค่ะลุ้นต่อ57ดอกนั่งเก็บมาปึ๊บบินดิ้งก็ไม่ออกกลับบ้านเอาของไปเก็บทำไมมันเกลือได้ขนาดนี้เลยค่ะต้องไปเกลือโอ้โหเรียกว่าน้ำตาจะไหลค่ะไปอีกรอบหนึ่งไม่ได้เหรออันนี้บุกกี้ตรงนี้แหละเบิร์ดไม่ได้น้ำตาจะไหลทำไมมันเกลือขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วเกลือเค็มแต่ดีเอาไปแลกก่อนอีก1ดอกสุดท้ายค่ะกว่าครึ่งร้อยไม่ออกจริงด้วยโอ้โหอะไรกันอันนี้กาชาดาบใช่ไหมคะกาชาดาบเราต้องขึ้นไปชั้นบนน้ำตาไหลเลยนะอย่างนี้น่ะโอ้ทำร้ายจิตใจมากค่ะแลกดาบปึ๊บดาบอะไรโอ้ 9.2 นะเม
ียดายอย่างเดียวเอนชานไม่ได้แต่ดาเมจสูงนั่นน่ะ9ดาเมจมันคือขวานนี่มันคือดาเมจขวานเลยนะคะเนี่ยอันนี้มี 9.8 อ่ะโอ้โหเป็นดาบที่ดีเอาไปตีเล่นได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถเอนชานได้มันก็เท่านั้นแหละเนาะกลับบ้านเราค่ะกลับบ้านเราทำไมต้องเกลือขนาดนั้นว่าไปพอพูดถึงความเกลือแล้วมิวก็จัดบ้านเรียบร้อยค่ะอย่างน้อยกลับบ้านมาบ้านก็แบบสบายใจโอ้โหบ้านที่แบบจัดเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างน้อยพอเราจัดเราก็ยังได้รู้นะว่ามีผู้เล่นค่ะเอาอุ้งมือน้องตายมาให้ตั้ง3ถึงแม้มิวจะเกลือแต่มิวก็ยังได้มีอุ้งมือน้องตายนั่นน่ะยังถือว่าดีอยู่ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะผู้เล่นที่เอามาให้นี่หมดน้องตายเราก็มีอย่างน้อยก็ได้มีไว้ใช้แหละนั่นสินะแล้วก็ระหว่างนี้ค่ะนี่เลยไปแอดมินโยนใส่ฮอปเปอร์ที่นี่ได้เลยจ้าก็ผู้เล่นค่ะเอามาให้อู้มีหลายอย่างมากๆแล้วครั้งก่อนมีบอกนะว่ามิวแบบไม่มีดิสเลตผู้เล่นเอามาให้ค่ะโอ้มิวสามารถคราฟิก X3x3ได้2อันเลยนะเนี่ยแต่คราฟไม่ได้ไม่มีเมนดิ้งตอนนี้ขาดอย่างเดียวคือเวนดิ้งค่ะที่เราต้องหาเองนั่นเองโอ้โหขอบคุณมากๆค่ะอันนี้เอามาโอ้โหดีโอ้ยบวกพี่หมีนี่น่ารักโอ้เฮ้ยมันเข้ากับสกินเรานั่นเนี่ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวๆเก็บหมวกน้องสลามก่อนเนี่ยดูดิถ้ามิวมีเมนดิ้งนี่มิวครับ3คูณ3ได้3ด้ามเลยนะคะคำตอบคือไม่มีเงี้ยมเอ้ยน่ารักวันเดอร์ลิงเตดเดอร์ผู้เล่นเอาไว้ค่ะขอบคุณมากมากเหมือนกันโอ้ดีมีอะไรในนี้โอ้โหหนังสือเอนชันเขามีเอ้ยเขาเอาอาหารมาให้ด้วยกินเลยดีกว่าในแซนด์วิชสแปมค่ะคุ้มค่าอาหารดีมากทำไมมิวต้องใช้ขวานแบบนี้เพราะว่าอุ้งมือน้องตายจะพังค่ะมิวก็เลยต้องมาใช้ขวานเพชรธรรมดาเนี่ย อันนี้อะไรซิลทัดโอเคจัดปึ้งโอ้โหไม่มี efficiency ใส่ไม่เป็นไรได้ unbreaking ไหมไม่ได้ดาบล่ะดาบได้เป็น unbreaking ปึ้งโอ้ดาบตีแมงมุม เอ้ยเอาไว้ก่อนก็ได้เผื่อว่าจะใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้อ่ะเอาออกแล้วกันค่ะเอ้ยมีเควส XP ด้วยอุ้ยได้เควสสำเร็จอีกอันนึงเทียร์42ค่ะไปสิอะไรเอ่ยจึ๊ดเงิน 1,000อ๋อขอบคุณค่ะอุปกรณ์จะพังมิวโคเวฟไปมิดฟาร์มนิดหนึ่งค่ะต้องบอกว่าสบายของเรามิดฟาร์มไม่มีใครมาแย่งหรอกเช้าขนาดนี้ว่าไงนั่นนี่สับเอ้ยสับค่ะสับเอาเลเวลหน่อยโอสัก35ว่าไงสนีปเปอร์ผ่านกันเพียงเอื้อมมือเจ้ากะตีเราไม่ได้หรอกมิดฟาร์มเป็นสิ่งที่ผู้เล่นหลายคนชอบมากค่ะเพราะว่าตีหมดง่ายได้ XP คือดันเจี้ยนอื่นไม่ไหวหรอกมาแค่มิดฟาร์มก็หมดละมามีที่ยืนให้ด้วยสำหรับสงสารเบนล็อกค่ะแอดครับย้ายเอนชานดาบครับโอ้โหมาปุ๊บเขาเจ๊จะเข้ามาเล่นค่ะในเซิร์ฟนี้ผู้เล่นเรียกหาอันนี้นี่ขนาดวิวแอบมายามเช้าเลยนะยามเช้าเลยค่ะโผล่มาปุ๊บผู้เล่นเรียกปั๊บไม่เป็นไรค่ะอยากย้ายเอนชานใช่ไหมได้ดูเอนชานสิค่ะยังเยอะโอ้ย10กว่าเอนชานเรียบร้อยค่ะได้แล้วอันนี้ดาบเขาท่านดาบผู้เล่นค่ะโอ้โหตีเทรู้เรื่องอ่ะมันมีสกิลค่ะเอาดาบขึ้นเลยมาตีเนี่ยแป๊บเดียวนอนสนิฟเฟอร์สลายอ่ะโอ้โหมันแทบจะวันฮิตคิวเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดดาบผู้เล่นโอ้แต่ว่าติดน็อกแบ็กไงโอ้อันนี้ติดน็อกแบ็กทางนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะตีแล้วมันกระเด็นโอ้โหดูเดือดอีกตั้งหากโอ้ยดาบฉันได้ยินไม่ว่าเสียงใครมาแล้วค่ะพร้อมตีแล้วสมัยอ่ะดีงามเอาเงี้ยมชึบไอ้ยอดเยี่ยมค่ะ3เอนชานเลยนี่ฮ่าๆยอดเลยดาบสมัยอันเดิมเรามีแค่2อย่างเองค่ะอุ้มมือน้องตายอุ้ยยินดีต้อนรับกลับบ้าน
เดี๋ยวมีโอกาสที่ทำให้ศัตรูติดสโลแต่ไม่มี unbreaking โอเคไม่เป็นไรถือว่ายังดีอยู่ค่ะดับเนนไม่เอาค่ะในเซิร์ฟเราสิ่งที่ OP OP ที่สุดคือสมัยอันนี้ดีพิกแอคงาม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 อะไรเอ้ยผู้เล่นเอาไว้ค่ะแล้วเป็นอะไรที่หมิวแบบขำมากตอนนั้นเขาบอกว่ากำลังจูงวัวเห็นมาให้ไอเราก็ขำเพราะเรานึกถึงแบบสมัยโบราณเนาะให้วัวให้ควายค่ะหรือว่าแบบจับฉลากแล้วได้วัวควายกลับบ้านน่ะก็ทำแบบขำๆน่ารักตลกได้เลยนะนั่นน่ะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากขอบคุณที่เอามาให้ค่ะเพราะว่าเราก็ไปขอแบบขอตักเห็ดหน่อยคือมีเควสซุ้มเห็ดใช่ไหมเขาก็เลยอ่ะยกมาให้ที่บ้านแอดมินเลยแล้วกันค่ะโอ้นอนมาเป็นตัวในวันนี้ค่ะมิวมีสิ่งนี้ที่ชื่อว่าบิวติ้งวานคาถาก่อสร้างวางบอกได้ไวคืออะไรเอ่ยมันก็คือคาถาก่อสร้างนั่นแหละค่ะกดปุ๊บอ่ะวางบอกได้ตามใดก็ตามที่เรามีบล็อกชิ้นนั้นอยู่ในตัวเราค่ะเราจะวางบล็อกได้แบบรัวๆเลยเด้เป็นไงโอ้โหโอ้โหของดีใช่ค่ะของดีมากนี่แหละคือคาถาก่อสร้างแง่มๆหูแต่ว่าคาถาก่อสร้างของเราไม่ได้กว้างมากค่ะตึงตึงมือถือก็ใช้ได้นะคาถาก่อสร้างแต่เพียงแค่ว่ามือถือจะใช้ลำบากนิดหนึ่งค่ะผู้เล่นบอกว่าให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นรูปตัวบวกจะวางได้ง่ายขึ้นซึ่งหมิวก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรคือตั้งค่ารูปตัวบวกเพราะเราก็ไม่ได้เล่น Minecraft ในมือถือเนาะก็เลยไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่เขาบอกมาอย่างนั้นโอ้โหอย่าวางผิดนะคาถาก่อสร้างใช้งานได้ง่ายค่ะถ้าเราเป็นแล้วอ่ะเราจะเล็งแบบรวดเร็วว่องไวปุ๊บปุ๊บปุ๊บตีฟื้นปิดปิดปิดเป็นไงไวดีตรงนี้เหรอคะนี่เป็นไงโอ้โหเสร็จดีอันนี้ยอดเลยกระทาก่อสร้างเป็นอะไรที่หมิวชอบมากเวลาเล่นมอสค่ะแล้วแบบในเซิร์ฟพี่แท็กใช่ไหมที่ตอนนั้นเราเล่นค่ะที่เป็นมิวเวิลด์ก็มีนะก็มีคาถาก่อสร้างเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยในซอฟเราก็ต้องมีคาถาก่อสร้างด้วยสินั่นเลยค่ะคือที่มาว่านี่แหละคาถาก่อสร้างยังไงล่ะฮ่าๆๆของดีของดีใช่ค่ะของดีมากมีผู้เล่นถามมาเมื่อกี้ค่ะว่าต้องใช้สกิลขุดเท่าไหร่ถึงจะได้ในวิชั่นใช่ไหมต้องเป็นสกิล S ค่ะเลเวล600บวกรูปแบบสกิลเรามี2อย่างค่ะสกิล MMO กับสกิล S 600บวกการที่คุณจะอยู่ในเมืองแล้วได้ในวิชั่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะในวิชั่นแบบอินฟินิตี้จะเริ่มต้นที่เลเวล600 หมิวยังเท่าไหร่เองคะของสกิล S 16 อีกประมาณสักนานนิดหนึ่งละนะตอนแรกหมิวรู้สึกแสบตาค่ะกับกำแพงของเราเพราะใส่เชดเดอร์แล้วรู้สึกรับไม่ได้เราก็เลยไปปรับตั้งค่าค่ะให้มันแบบแสงกระจายน้อยลงแต่มันยังรู้สึกว่าแสงมันก็ยังกระจายอยู่นะฟังเองนะแต่เริ่มรู้สึกว่าแสบตาค่ะมีการบอกว่าผู้เล่นใช้อะไรแปลกๆเป็นไงคะแปลงไหมแปลงไหมวางบล็อกบนน้ำค่ะเจ้าเอ้ยจัดไประบบแจ้งเตือนมาว่าผู้เล่นคนนี้ทำอะไรแปลกๆวางบล็อกบนน้ำโดนแน่นอนค่ะการใช้โปรแกรมที่ทำให้ได้เปรียบผู้เล่นนั้นโอ้เอ้ยวางได้อย่างไรมือถือทำได้หรอคะโอ้โหเขาชอบแม่เนี่ยโบชอบมาช่วงที่แบบคิดว่าแอดมินนอนแล้วค่ะเฮ้ยดูงัวเห็นไหมคะแจ้งแล้วเฮ้ยเจ้ากำลังใช้อะไรแปลกๆใช่ไหมก็ชัดเจนค่ะระวังบกบนน้ำ บินค่ะ เรียบร้อยแหมระบบการโปรของเราที่ทำงานได้ดีจริงๆเลยว่าแต่ว่าบ้านเขาก็สร้างสวยสร้างดีนะแต่แค่อันนี้คือใช้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนะนี่บ้านเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่โอ้โหอันนี้อะไรคะเราเผื่อมุดดินต้องบอกว่าเป็นระบบการเอ็กซเรย์ค่ะดูสิ
แร่เต็มไปหมดเรียบร้อยแวะไปจับปลามาระบบแจ้งเตือนมาเลยเซิร์ฟเราค่ะก็คือการเล่นให้แฟร์ๆหน่อยวางบล็อกบนน้ำหมิวมั่นใจว่ามือถือนะก็น่าจะทำไม่ได้นะแต่ด้วยความที่หมิวไม่เคยเล่นมือถือค่ะหมิวก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยค่ะเขามาคุยแล้วว่าเขาถามว่าใช้ไม่ได้เหรอไลท์มัลติก้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นโปรแกรมโฮโลแกรมไลท์มัลติก้าใช้ได้ค่ะแต่ว่าในเซิร์ฟเราเนี่ยเราอนุญาตเฉพาะโฮโลแกรมเพื่อดูแต่เราไม่อนุญาตพวกแอดออนในการช่วยสร้างค่ะก็คือคุณดูได้แต่คุณต้องวางด้วยวิธีการปกติวางลอยๆวางบนน้ำไม่ได้ค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่เซิร์ฟเราไม่อนุญาตให้ทำก็คือมีโฮโลแกรมเห็นแล้วปุ๊บอ่ะคุณก็ต้องวางตามรูปแบบปกติไหมครับไม่ใช่แบบเงยหน้าแล้ววางแบบลอยๆฟึบๆๆๆอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ได้โดยเฉพาะมีอันหนึ่งที่มีคนโดนไปค่ะแบน365วันก็คือการที่กดปุ๊บเดียววางทีละ5บล็อกกดปุ๊บวางทีละ5บล็อกกดปุ๊บวางทีละ5บล็อกโอ้โหอันนั้นค่ะเป็นอะไรที่ทำให้ได้เปรียบผู้เล่นอื่นมากเกินไปค่ะเซิร์ฟเราก็เลยห้ามเรื่องนั้นนั่นเองทุกคนคะเนื่องจากว่ามีคนให้เบ็ดมาใช่มั้ยเมนดิ้งซึ่งหมิวไปแอบมาตีแล้วค่ะตีเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีรัวสาบเอาล่ะได้เวลาแล้วสินะวาร์ปเลยดีกว่าไปที่นี่ตกปลาทุกใบโอมค่ะตรงนี้นั่นเองเป็นที่ที่เอาไว้ตกปลาต่างโลกแต่ในช่วงนี้ค่ะเซิร์ฟแหลกใช่ไหมการตกปลาก็เลยเป็นอะไรที่ยากค่ะขนาดหมิวเองหมิวยังไม่ค่อยอยากจะมาตกเลยยกเว้นในช่วงที่แบบคนไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาตกได้อยู่ตอนนี้เราตกปลาต่างโลกได้หรือยังไม่แน่ใจเราต้องเอาปลาธรรมดาไปแลกเบ็ดของปลาต่างโลกก่อนค่ะโอ้กินเยอะชาเท่ลูกเอ๋ยโอ้โหดูสิค่ะรัวสามนะเนี่ยรัวสามนั่นน่ะมาแล้ว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 วิ่ง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 จึ๊บโอ้โหโอ้ยตัวแรกโอ้ต้องเล็งให้แม่นค่ะทีนี้ถ้าเราตกปลาได้หมิวก็เอามาที่นี่ใช่ไหมขายปลาเฮ้ย190บาทเฮ้ยก็หาเงินได้ดีค่ะแล้วนี่เบ็ดตกปลาต่างโลกขั้นที่1ปักคอส32หรือไม่ก็ปลาติดกัมมันตภาพรังสี32เลนโบฟิส32โอ้โหตกปลากันแบบลำบากแน่นอนใช่ไหมคะจากที่เห็นแต่ไม่เป็นไรเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยในทับช็อปค่ะเฮ้เฮ้เฮ้ซื้อเหยื่อตะขอนี่คืออะไรเพิ่มโอกาสได้ปลาติดดาวเราไม่ต้องการค่ะเรดาร์หาปลาไม่ต้องเพราะเราจะตกที่นี่เหยื่อล่อปลาเพิ่มความยากปลาไซส์ใหญ่มินิเกมเล่นยากเหยื่อล่อปลาปลาดื้อน้อยลงอันนี้น่าจะเป็นปลาพุ่งเขาหาเบ็ดด้วยความไวกว่าเดิมอันนี้มีว่าน่าสนใจเอ๊ะเหยื่อล่อปลาต้องซื้อเหรอกดซื้อเลยแล้วกันเพราะจำได้ว่าที่บ้านมีอยู่แล้วก็เหยื่อล่อระดับสูงค่ะเฮ้ยแน่นอนว่าถือมือซ้ายเวี่ยงไปเลยมีที่เข็มเล่นยากขึ้นจุดยากขนาดไหนใช่ไหมอันนี้ระดับกลางเฮ้ยปลามาไวกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดค่ะโอ้ปึ้งโอ้ยอะไรกันขนาดช่องอย่างใหญ่ยังกดให้ไม่โดนกันมาแล้วปลาปลาจ้ารีบมาอุ้ยมาแล้ว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 ตรงนั้นตรงนั้นเออมาเร็วโหโหมินิเกมรอบนี้เป็นอะไรที่โหดร้ายอ่ะผู้เล่นจะมาอ้ามตามสบายค่ะมาได้เราตกปลาที่นี่โยนไม่ได้ค่ะเว้ยนี่มีเกมง่ายๆเอ้ยตกไปได้ไรโหปลาเฮ้ยอ่ะหมิวว่าเอาเหยื่อล่อปลาระดับสูงบ้างดีกว่าอยากเห็นอยากเห็นค่ะโอ้โหเหวี่ยงความไอ้นั่นสุดๆเลยค่ะอุ้ย 21.00 เฮ้ยแต่หมิวจำได้ว่าพวกตัวอัปเกรดน่าจะเป็นหลัก24ค่ะยังไงก็ต้องมีตัวเลข4ไว้มี4แล้วค่อยไปเช็คต้องบอกว่ามือถือค่ะอยากจะตกปลานะแต่ว่ามินิเกมมันกลายเป็นตัวอักษรยึกยือที่อ่านไม่ได้ค่ะเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไง อันนั้นปึ๊บโอ้ยเพิ่งกดคลิกก่อนอุ้ยเกือบได้แล้วเสียดายจังนอกจากตรงนั้นค่ะยังมีนี่เลยเงี้ยมสายก่อสร้างเราทำให้สวยไหม
เกาะลอยฟ้าค่ะความสูง300เอาไว้ตกปลาชนิดหนึ่งปลาชนิดหนึ่งคือปลาอะไรนะวิวก็จะมาตกที่นี่ค่ะโอ้โหสวยค่ะสวยสวยมากเลยอ่ะเกาะลอยฟ้าเกาะก้อนเมฆโอ้ยจะกดทันไหมเนี่ยเอ้ยทันโอ้เอ้ยยังจะตกได้อีกเหรอเอ้ยสวยหนูว่าพอใส่เชดเดอร์แล้วสวยมากเลยค่ะความเข้ากันอ่ะแล้วก็เนี่ยสวยซันฟิต 18.00 เฮ้ย 14.00 เดี๋ยวต้องเอาไปเช็คว่าใช่ไหมโอ้ยนี่ก็ 14.00 คือโอ้โหแล้วน่าจะใช้เหยื่อแบบตกง่ายนะเนี่ยเหยื่อนี้คือของดีปลามาไวแต่แลกกับมินิเกมที่ยากขึ้นน่ารักไหมหัวเหล่านนนั่นเองมีคนไปตัดหัวแล้วเอาหัวมาค่ะเอามาให้เราขอบคุณมากๆเลยหัวเหล่ามอนเตอร์ตรงเอ้ยอุ้ยหัวสเกลตันด้วยนี่มันชอบมากหัวสเกลตันวางไปน่ารักน่ารักต้องบอกว่ามีเควส Battle Pass รายสัปดาห์ค่ะเขาบังคับคราฟของอย่างหนึ่งซึ่งแบบสุดๆไปเลยโอ้ยอันนี้ขอบคุณมากโต๊ะคราฟ300โต๊ะค่ะมีแต่คนบ่นคราฟมาทำไมไอเราก็บอกว่าเควสง่ายนะแต่เขาก็บอกว่าใช่แต่โต๊ะคราฟ300โต๊ะนะเอาไปใช้ทำอะไรหมดมันดูคราฟแล้วแบบเหนื่อยใจโอ้ยเดลิคีก็อยากได้โอ้เดลิคีโอ้โหเดลิคีโอ้เดลิคีอีก3เควสเรียบร้อยค่ะโอ้ก็จะเสร็จพอมิวจะเสร็จมิวเพิ่งเห็นตรงนั้นว่าอยู่ทำไมน้อนมาน้อยน้อนไปอยู่ในฟันแล้วน้อนออกมาหาเราไม่ได้ค่ะก็ว่าอยู่ทำไมน้อนมาทีละตัว2ตัวโอ้น้อนอยู่ในนู้นเลยค่ะโอ้โอเคไว้ว่างๆเดี๋ยวค่อยมาแก้ค่ะในนั้นมันโผล่แล้วน้อนติดอยู่เอาล่ะทุกคนค่ะได้เวลาแล้วไปลุ้นกันเลยรอบสุดท้ายเปิดก็ยังเกลือเกลือมันคือเกลืออะไรขนาดนั้นหนูยังไม่ได้เมนดิ้งในเซิร์ฟเองเลยค่ะเฮ้ยว้าวว้าวบวกเฮ้ยวิวได้บวกมาดูสิคะหมวก2หมวกเอ้ยในที่สุดก็ได้ว้าวแล้วสินะโหน่ารักอ่ะน่ารักมากอันไหนก็น่ารักต้องบอกว่าในวันนี้ค่ะเควสสำเร็จด้วยแถมยังได้อุปกรณ์มาใช้ในอุปกรณ์ของหมิวที่ใกล้พังเนาะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะวันนี้หนูกับพี่หมีก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะตอนหน้ามาเนี่ยเราจะทำอะไรดีหนูคิดว่าเราได้เวลาแล้วในการที่จะก่อสร้างสิ่งสวยๆงามๆตรงนี้เป็นบ้านก็จริงนะแต่ก็คือเป็นบ้านค่ะที่เราเอาไว้เก็บของเฉยๆก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองแต่ถ้าจะก่อสร้างเพื่อความสวยงามนั้นมันก็จะต้องเป็นอะไรที่ต้องหาพื้นที่ค่ะแต่ว่าในช่วงของสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมจะเป็นช่วงที่เราต้องทำการย้ายเซิร์ฟค่ะดังนั้นถ้าคลิปมาบ้างไม่มาบ้างก็ต้องขออภัยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะย้ายเซิร์ฟแล้วปรับปรุงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะเพราะว่าเซิร์ฟเราเวลาที่คนเล่นเยอะเนี่ยมันจะมีความหน่วงๆนิดหนึ่งค่ะก็ต้องปรับปรุงนั่นเองเอาล่ะอันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ